สวัสดีเพื่อนสมาชิกดรอยแซงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิว Oppo Finder ต่อนะครับเป็นตอนที่2ซึ่งตอนนี้จะไปโฟกัสในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับผมเพราะว่าฟังก์ชันลูกเล่นของกล้องบน Finder นี่มีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเนี่ยครับโปรแกรมกล้องของ Oppo Finder นะครับก็จะมีนี่ตัวกล้องธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องถ่ายภาพโรโมหรือว่าโรโมคาเมร่านะครับเราจะเริ่มที่กล้องธรรมดาก่อนละกันนะครับและนี่คือหน้าตาโปรแกรมกล้องถ่ายภาพนะครับผมด้านซ้ายบนสุดนี่คือปุ่มสลับนะครับกล้องหน้ากล้องหลังครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่ 1.3 ล้านนะครับผมนี่ครับกล้องหน้านะครับแล้วก็ถ้าสลับไปกล้องหลังนี่ครับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่8ล้านนะครับปุ่มที่2ครับเป็นการเลือกเปิดปิดแฟลชนะครับนี่ครับปิดแฟลชอัตโนมัติหรือว่าเปิดแฟลชนะครับอันที่3คือ HDR ครับสำหรับ HDR นะครับย่อมาจาก High Dynamic Range นะครับซึ่งเป็นการถ่ายภาพ3ช็อตเรามารวมกันก็คือภาพถ่ายภาพปกติแล้วก็ภาพที่โอเวอร์คือให้มันสว่างมากๆนะครับเป็นภาพที่ขาวๆหน่อยแล้วก็ภาพ Under คือภาพมืดๆใช้ในกรณีไหนใช้ในกรณีที่เราถ่ายภาพย้อนแสงนะครับผมหน้าคนดำข้างหลังขาวจั๊วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือใช้ HDR นี่มาช่วยปรับบาลานซ์ให้ภาพคือหน้าคนก็จะขาวขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือหมวดของ HDR ส่วนอันล่าสุดนี่นะครับก็คือการเลือกเปิดปิดนะครับเปิดเสียงชัตเตอร์ปิดเสียงชัตเตอร์นะครับผมมาดูทางด้านขวานะครับด้านขวาก็มีนี่ครับสลับโหมดภาพนิ่งกับวิดีโอนี่ครับนี่เป็นโหมดวิดีโอนะครับสังเกตง่ายคือเป็นโหมดวิดีโอแล้วปุ่มเรคคอร์ดหรือปุ่มบันทึกจะเปลี่ยนไปกลายเป็นปุ่มอัดวิดีโอนั่นเองนะครับเมื่อเข้าโหมดวิดีโอแล้วด้านซ้ายก็เปลี่ยนด้วยนะครับทางด้านซ้ายก็จะกลายเป็นอันนี้คือเป็นสลับกล้องหน้าหลังเหมือนเดิมอันนี้ก็เลือกเปิดปิดไฟนะครับอันนี้จะเป็นไฟส่องสว่างแทนแบบนี้ครับนี่ครับเพราะว่าถ่ายวิดีโอก็ต้องเปิดไฟค้างไว้ถูกไหมครับลงมาก็จะเป็นการเลือกความละเอียดของวิดีโอครับสูงสุดอยู่ที่ 1080p นะครับก็มีโหมดเป็น HD ธรรมดาคือ 720p ก็เป็น Full HD นะครับอยู่ที่ 1080p ถัดมาครับเป็นฟอร์แมตของไฟล์นะครับก็จะมี MP4 กับ 3GP นะครับในโหมด 3GP ครับความละเอียดของภาพจะไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้เปิดเป็นโหมด MP4 แทนครับจะได้ภาพที่มีความละเอียดมากกว่าอันล่าสุดก็คือเลือกว่าจะอัดเสียงด้วยหรือเปล่านะครับเวลาถ่ายวิดีโอครับเลือกเปิดปิดได้เมื่อเราเปิดเข้ามาในโหมดกล้องถ่ายภาพนะครับก็จะมีการโฟกัสภาพอัตโนมัติหรือเราอยากจะแตะโฟกัสเองก็ได้ครับแตะจุดที่ต้องการจะโฟกัสครับเข้าไปแล้วกดถ่ายนี่ครับนี่ครับการโฟกัสภาพใช้เวลาประมาณ1วินาทีนะครับแต่ว่าชัตเตอร์ทำงานทันทีนี่ครับมาต่อกันด้วยกล้องถ่ายแบบโลโมหรือโลโมคาเมร่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของลูกเล่นต่างๆนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาครับก็จะเจอกับเอฟเฟคก่อนเลยครับเอฟเฟคอย่างเช่นกรวยนะครับเป็นคลื่นหยักๆหยักๆเป็นผิวทรงกลมนะครับแบบนี้อ้วนๆนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีแบบลายน้ำนี่ครับลายน้ำถัดไปครับไลท์คัลเลอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของดีโฟกัสครับมีซอฟต์โฟกัสแบบนี้นะครับเป็นภาพแบบวิ้งๆนะครับขาวๆมีทันเนลครับคือถ่ายเหมือนพินโฮแบบนี้แล้วก็มีแอนทิกก็จะเป็นภาพลักษณะที่ว่าเป็นซีเปียนะครับถัดไปครับก็เป็นเรื่องภาพเสริมพิเศษคือก็เป็นเรื่องการถ่ายต่อเนื่องคือจะเป็นถ่ายเบิร์ส5ช็อตในการกดชัตเตอร์1ครั้งนะครับแล้วก็มีถ่ายแบบพาโนรามาก็ใช้วิธีการวาดกล้องแบบนี้ครับวาดไปกว้างๆนะครับถัดไปครับฟันนี่จะเป็นแบบนี้ครับฟิชไอเดี๋ยวอาจจะมองไม่เห็นนะครับฟิชไอก็ต้องประมาณนี้ครับมันจะกลมๆเป็นฟิชอายนะครับแบบนี้มีMirror Modeนะครับแบบนี้ครับMirror Modeมี Color นะครับนี่ครับ
ในส่วนของเอฟเฟกต์ลูมอสคาเมราต่างๆครับสามารถใช้งานกล้องหน้าได้เช่นกันครับจะเห็นว่าเอฟเฟกต์นี้มีสามารถกดกล้องหน้าก็กดเลยครับปึ๊บแบบนี้นี่ครับนะครับเอฟเฟกต์ก็โผล่ที่กล้องหน้าด้วยเพราะฉะนั้นถ่ายหน้าตัวเองได้ครับเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับนี่ครับคลื่นปลายน้ำนี่ครับแบบมีฟิชไอมิเรอร์นะครับนี่ครับเอฟเฟกต์ต่างๆใช้กล้องหน้าได้ครับทำให้ทันถ่ายรูปตัวเองก็สนุกมากขึ้นภาพกลุ่มนะครับหรือโลโมดีวาก็เป็นการถ่ายภาพอัตโนมัติ5ช็อตแล้วก็จะมีการสามารถจะไปเลือกหน้าเพื่อนๆได้ครับส่วนเรามีการถ่ายภาพกัน3คน5คนนะครับก็สามารถจะถ่ายแล้วก็เลือกภาพที่สุดแต่ละคนได้นะครับพูดอาจจะไม่เข้าใจครับเดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงๆดีกว่านะครับSolar energy is at the heart of the new industrial revolution, the low carbon industrial revolution, which is just beginning. It's a revolution which will be enormously important in the history of mankind. นั่นคือทั้งหมดนะครับในการใช้งานหมวดกล้องของตัว Oppo Finder นะครับผมอาจจะต้องขอติดเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ทำ performance test นะครับทำ benchmark มาในตอนหน้านะครับเพราะว่าเรากะจะจัดพวกเกม3มิติที่หลายๆคนบ่นว่าตอนที่เป็นไฟล์3เนี่ยเกมนี้โหลดไม่ได้บ้างเกมนี้เล่นไม่ได้บ้างเกมล็อกทำไมเปิดไม่ติดสำหรับวันนี้นะครับกระผมและทีมงานดอยแซงก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ